นับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับแคร์ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับ The Phantom of the Opera ละครเพลงเรื่องเอกของโลกที่ตอนนี้ได้เปิดม่านการแสดงให้คอละครเพลงชาวไทยได้ชมกันไปแล้วและจากบทเพลงอันสุดไพเราะฉากอันสุดวิจิตรบรรจงรวมถึงโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆส่งผลให้กระแสตอบรับจากผู้ชมที่ได้สัมผัสละครเพลงเรื่องนี้ดีมากๆครับช่วงหน้าครับเราจะกลับมานอกรอบเรื่องนี้กันรู้สึกภูมิใจว่าซันเดเรียของแฟนทอมมาอยู่บนเมืองไทยรัชดาลัยสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนยังอยู่กับแคร์ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับทันทีที่ละครเพลงเรื่องยิ่งใหญ่ของโลกอย่าง The Phantom of the Opera ได้เปิดม่านทำการแสดงให้ชาวไทยได้ชมกันไปด้วยผลงานการประพันธ์เพลงชั้นครูของแอนดรูลอยด์เวเบอร์ผ่านการถ่ายทอดอารมณ์ของนักแสดงระดับโลกและฉากอันสุดวิจิตรการตาส่งผลให้กระแสตอบรับจากผู้ที่ได้สัมผัสละครเพลงเรื่องนี้ดีมากๆครับพวกเขาจะพูดถึงละครเพลงเรื่องยิ่งใหญ่ของโลกอย่าง The Phantom of the Opera ว่าอย่างไรไปนอกรอบกันเลยครับTop of the Opera เรื่องราวของอัจฉริยะผู้อัปลักษณ์ที่มีชีวิตอยู่อย่างเดียวดายที่ทุ่มเทกายใจให้คริสตินนักแสดงประกอบคนหนึ่งให้กลายเป็นนักร้องดาวเด่นของโรงโอเปร่าและด้วยน้ำเสียงอันไพเราะรูปโฉมอันงดงามของคริสตินทำให้เขาตกหลุมรักเธออย่างบ้าคลั่งแต่เมื่อคริสตินมีใจให้กับชายหนุ่มรูปงามชื่อราอูลความรักนี้กลายเป็นความริษยาที่นำไปสู่โศกนาฏกรรมความรักอันแสนเศร้าเพลงอันไพเราะการถ่ายทอดอารมณ์และพลังการร้องของนักแสดงฝีมือระดับโลกรวมถึงฉากต่างๆที่สุดวิจิตรการตาก็สามารถสะกดอารมณ์ผู้ชมได้ตั้งแต่ต้นจนจบแม้กระทั่งผู้ชมที่เคยบินไปดู The Phantom of the Opera ที่ต่างประเทศมาแล้วก็ยังประทับใจไม่รู้ลืมค่ะผมว่าตอนที่ผมดูที่นิวยอร์กตอนนั้นกับที่มาดูที่เมืองไทยครั้งนี้ที่เมืองไทยสุดยอดมากกว่าองค์ประกอบทุกอย่างเรื่องของอารมณ์ของนักแสดงอะไรต่างๆผมว่าเขาเต็มที่ครับเพลงไม่ได้พออย่างเดียวแต่ว่ามันสะเทือนอารมณ์อย่างเต็มที่มากๆแบบว่าโอ้โหใครนี้ดูแฟนทอมคนนี้ก็ขนลุกจริงๆครับดูมาแล้วอ่ะรู้เรื่องแล้วอ่ะเขาก็ยังเล่นให้เราร้องไห้ในกีดในแบบช็อตเดิมเขาอ่ะมันรู้สึกภูมิใจว่าซันเดเลียของแฟนทอมมาอยู่บนเมืองไทยรัชดาลัยที่ชอบมากที่สุดคือซันเดเลียที่ตกลงมาเพราะว่าทัมมิ่งของซันเดเลียที่นี่เร็วกว่าที่นิวยอร์กด้วยที่เมืองไทยมันฟิลลงมาไอ้ที่ผ่านหัวคนดูอย่างที่เขาพูดมาสมัยที่เราเคยไปดูมันเป็นอย่างนี้จริงๆโปรดักชันนี้เป็นโปรดักชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดโปรดักชันหนึ่งและเพราะ The Phantom of the Opera เป็นเรื่องราวของความรักซึ่งเป็นสากลจึงสามารถสื่อสารให้เข้าถึงหัวใจของผู้ที่มีโอกาสชมละครเวทีเรื่องนี้เป็นครั้งแรกได้ไม่ยากค่ะเนี่ยเป็นครั้งแรกจริงๆมันเหนือกว่าที่เราจินตนาการไว้ฉากต่างๆแบบสเปเชียลเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยมันตื่นตาตื่นใจมันทำให้เรารู้สึกเหมือนเราอยู่ณตรงนั้นด้วยค่ะคือต้องบอกว่าเป็นคนโง่มาตลอดเวลาที่ไม่อยู่นิวยอร์กอยู่บอสตันมาแบบตลอดชีวิตเนี่ยนะที่ตอนเด็กๆเนี่ยไม่เคยดูเลยเพื่อนชวนไปดูกี่รอบก็ไม่เคยดูถ้ารู้แบบนี้นะคะจะดูแบบร้อยรอบเลยอะองค์ประกอบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นฉากหรือตัวแสดงนี่คือแบบมันสุดยอดมันแบบเทพมากๆเราแบบโง่ไม่ได้ดูมาตั้งนานเนี่ยค่ะมันอยู่ที่เมืองไทยแล้วนะคะจะดูอีกแล้วก็จะดูอีกหลายๆรอบเลยThe Phantom of the Opera จะเปิดทำการแสดงถึงวันที่9มิถุนายนนี้เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ